บางบางเล็กนะโอ้ยไม่ถือใครไม่ถือใครทั้งนั้นเนี่ยสวัสดีครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็มีด้วยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็มีด้วยพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดขอฟังนี้ด้วยครับพี่เบิร์ดขอไม้ครับผมไปเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมองมองก็จะพอดีพี่ได้จ้างขออนุญาตครับผม1-2-3ครับขอบคุณครับพี่น้อยบัตรว่ายังพี่เบิร์ดกล้องนี้นะครับสวัสดีครับเบิร์ดครับนี่แฟนรายการต้องมีเบิร์ดครับเบิร์ดที่1 2 3ขอบคุณครับ3ครับ3 8โอ้ที่8 7 2 4ออกพี่เบิร์ดสายบนหน่อยครับพี่เบิร์ดสายบนได้แล้วออกเหรอพี่เบิร์ดครับครับผมพี่ตีขอด้วยครับค่ะ2ค่ะพี่ไปด้วยขอรอบเนื้อค่ะมันเต็มตัวจ้าไปเชิญนะพี่นะคะอุ้ยๆๆอ่ะคุณก็ต้องมาเฮ้ยอีกอ่ะมาเจอแล้วเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยครับทุกครั้งที่เรามาใช้สิทธิ์เราจะได้เจอพวกเราทุกคนเลยนะครับอยากจะมันเหมือนการเลี้ยงฉลองบางอย่างเลี้ยงฉลองสิทธิของพวกเราทุกคนด้วยที่เรามีโอกาสที่จะใช้สิทธิของเราครับพี่เบิร์ดเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำหน้าที่ทุกอย่างที่ดีที่สุดนี่เป็นหนึ่งในหน้าที่ของคนไทยที่ต้องทำออกมาครับนะครับออกมาเราใช้สิทธิ์ครับส่วนแฟนเพลงก็ตอนเช้าใช้สิทธิ์ตอนเย็นใช้เสียงครับพี่เบิร์ดครับปีนี้เลือกตั้งคึกคักไหมคะคึกคักมากสำหรับพี่คึกทุกปีเลยครับแล้วคราวนี้นี่มีผู้สมัครให้เราได้ช้อยส์เยอะมากนะครับแล้วก็แล้วแต่พวกเราจะศึกษานโยบายเขาอย่างไรครับท่านหวังนโยบายของพรรคใหม่ที่จะมาดำเนินพี่เบิร์ดอ่ะเลือกมาทุกปีเลยนะเอาว่าเข้ามาแล้วรักกันก็พอแล้วครับแล้วค่อยๆคิดกันว่าปัญหามันคืออะไรครับพี่เบิร์ดค่ะในรอบ8ปีพี่เบิร์ดอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดไหมคะเอาเป็นว่าได้เข้ามาก่อนแล้วก็ดูเขาว่าเขามีปัญหาตรงไหนแล้วพวกเราถ้าเผื่อเขาถามความคิดเห็นพวกเรานะครับพวกเราก็จะบอกแต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าใครจะเป็นใครครับพี่เบิร์ดได้ผู้นำแบบไหนอะไรนะครับจะได้ผู้นำแบบไหนครับผู้นำที่ใจกว้างแล้วก็รักทุกอย่างที่เป็นของที่เป็นไทยครับรวมทั้งนิสัยของคนไทยด้วยพี่เบิร์ดชอบนโยบายอะไรยังไงในใจพี่เบิร์ดต้องไหมครับพี่เบิร์ดชอบเป็นคนรักกันสามัคคีกันครับมันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเลยถ้าเผื่อพวกเรามีบ่อเนี้ยพวกเราก็จะสบายกันในฐานะผู้บันเทิงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เอาเถอะอยากเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมาเอาให้ดีๆก็แล้วกันพวกเราพวกวงการบันเทิงเรามีหน้าที่ทำความสวยกับประเทศอยู่แล้วนะครับเรามีหน้าที่รออยู่แล้วครับเมื่อพวกพี่ๆเสร็จกันมาพี่ๆก็บอกมาแล้วกันเราจะได้ทำตามกฎที่พี่ๆสั่งขึ้นมาครับผมเชิญชวนเลยค่ะคนไทยตอนนี้เชิญชวน5โมงเย็นครับพี่ถึงครับวันนี้5โมงเย็นนะครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยเมื่อคืนนี้ก็เล่นคอนเสิร์ตยังตื่นเลยครับมันมีความรู้สึกต
ื่นเต้นกว่าคอนเสิร์ตเลยนะครับที่เราได้มีโอกาสจะได้มาเลือกตั้งคนที่น้องๆที่ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกที่เป็นหนุ่มเต็มที่เป็นสาวเต็มที่อย่าลืมออกมานะครับและพวกที่กำลังหนุ่มอย่างเบิร์ดอายุ16เนี่ยครับ รีบออกมาแต่เช้าหรือว่านี่ตอนนี้ออกมายังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าร้อนกว่านี้ก็เอาแดดร้อนสักหน่อยก็ดีเอ้ยเอาร่มไว้แดดไม่พอแล้วเอาร่มมาครับเอาร่มมาครับอยากให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์นะครับมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะเราเป็นคนไทยครับค่ะโอเคขอบคุณนะคะพี่บอลขอบคุณค่ะพี่บอลได้นอนหรือยังเอาพี่ลูกก่อนนะถือกล้องเลยถือกล้องเดียวกันนะคะมือถือมือถือมือจ้าครับมือถือนะครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วผมเริ่มลองตามครับพี่เบิร์ดค่ะขอซ้ายได้นะคะเอามาเลยนะมาเลยขอบคุณค่ะออฟฟี่ถ่ายให้หน่อยพี่เบิร์ดค่ะกล้องหนูนะคะพี่เบิร์ดกล้องตอนนี้ค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดค่ะตรงนี้นะคะพี่เบิร์ดบัสถ่ายรูปเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดครับ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 พี่เบิร์ดกล้องหน้าเนี่ยค่ะพี่เบิร์ดครับเป็นอยู่นะครับผมเป็นกองตามครับเป็นกองตามพี่เบิร์ดขอกล้องนี้ขอกล้องนี้ขอกล้องนี้พี่เบิร์ดพี่มาขอกล้องนี้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดค่ะขอบคุณครับพี่เบิร์ดที่เจอพี่แพ้เดี๋ยวนี้เจอพี่แพ้พี่เบิร์ดค่ะขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดค่ะขอกล้องนี้พี่เบิร์ดบ๊ายบายมากันเยอะๆนะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ